ปิดตัวแล้ว POCO X6 Series อัปเกรดชิปเซตพร้อมชาร์จเลย67วัตต์และรองรับการอัปเกรด Android นานขึ้นล่าสุดทาง POCO ประเทศอินเดียก็ได้เปิดตัว POCO X6 Series สมาร์ทโฟนตัวกลางที่ได้รับการอัปเกรดให้แจ่มขึ้นมากกว่าเดิมด้วยครับโดยเฉพาะการรองรับการอัปเกรด Android ที่หลายปีมากขึ้นครับโดยสมาร์ทโฟน POCO X6 Series มีด้วยกันทั้งหมด2รุ่นคือ POCO X6 และ POCO X6 Pro ซึ่งมีสเปคแต่ละรุ่นต่างกันครับเริ่มกันที่สเปคของ POCO X6 มีหน้าจอแสดงผลแบบ AMOLED ขนาด 6.67 นิ้วความเร็ว 2712x1220 พิกเซลรองรับค่า Refresh 120Hz รองรับความสว่างสูงสุด 1,800 นิตใช้ชิปประมวลผล Snapdragon 7S Gen 2 Octa-Core มีแรมให้เลือก 8GB กับ 12GBส่วนเรามีให้เลือก 256GB กับ 512GB ให้กล้องหลัง3ตัวที่มีทั้งเลนส์หลักความเร็ว 64 ล้านพิกเซลสามารถซูม2เท่า Lossless Zoom เลนส์อัลตร้าไวด์ความเร็ว 8 ล้านพิกเซลและเลนส์มาโครความเร็ว 2 ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความเร็ว 16 ล้านพิกเซลรันบนระบบประจำการ Android 13ครอบทับด้วย MIUI 14ให้แบตเตอรี่มาที่ 5,100 มิลลิแอมป์รองรับชาร์จเลย 67 วัตต์มาต่อกันกับสเปคของ POCO X6 Pro มีหน้าจอแสดงผลแบบ AMOLEDขนาด 6.67 นิ้วความเร็ว 2712x1220 พิกเซลรองรับค่า Refresh 120Hz ความสว่างสูงสุด 1,800 นิตชิปประมวลผล Mi Detect Dimensity 8300มีแรมให้เลือก 8GB กับ 12GB ส่วนROMมีให้เลือก 256GB กับ 512GB ให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวมีทั้งเลนส์หลักความเร็ว 64 ล้านพิกเซลสามารถซูมได้2เท่า Lossless Zoom เลนส์อัลตร้าไวด์ความเร็ว 8 ล้านพิกเซลและเลนส์มาโครความเร็ว 2 ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความเร็ว 16 ล้านพิกเซลรันบนระบบปฏิกิริยา Android 14ครอบทับด้วย HyperOS ให้แบตเตอรี่มาที่ 5,000 มิลลิแอมป์รองรับชาร์จเลย 67 วัตต์สมาร์ทโฟน POCO X6 มีเลือกทั้งหมด3สีคือสีดำสีขาวและสีฟ้าส่วน POCO X6 Pro มีสีดำสีเทาและสีเหลือง POCO Yellow โดยมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 21,999 รูปีหรือประมาณ 9,200 บาทครับ